สู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เมื่อสักครู่นะคะเราพูดกันถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราต่างๆที่เรียกว่านาโนโอเคนะคะในช่วงนี้เรายังเหลืออีก1ตัวใช่ไหมคะคุณนิรันดร์คะเป็นตัวอะไรคะตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นตัวแร่เงินเหมือนกันค่ะนะครับนะแต่ตัวนี้ทำมาสำหรับใช้ในรองเท้าใช้กับรองเท้าเลยครับเฉพาะรองเท้าเลยเฉพาะรองเท้าเลยครับผมทีนี้ในตัวของรองเท้าเนี่ยเราไปใช้ใส่นะครับนะรองเท้าเนี่ยจะเป็นส่วนที่มีความชื้นนะครับหมักหมมอยู่นะครับนะหมักหมมอยู่เมื่อมันหมักหมมอยู่เนี่ยที่ไหนที่มีความชื้นหมักหมมอยู่เนี่ยเชื้อโรคชอบใช่ไหมครับเชื้อโรคชอบเชื้อราเข้าทันทีเลยนะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะรองเท้าผ้าใบนะครับนะฮะรองเท้าหนังโอ้ซื้อมาคู่ถึง 4-5,000 บาทแต่ว่าเมื่อมันมีความชื้นนะครับใส่นานๆเกิดความชื้นนะจะเกิดกลิ่นเหม็นนะครับนะฮะแล้วก็จะเกิดการลามเมื่อมันลามขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดการอะไรครับนะเท้าเน่าเท้ามีกลิ่นเหม็นไปด้วยนะครับนะเมื่อเท้าเกิดมีบาดแผลด้วยเนี่ยก็ลูกลามติดเชื้อไปเลยเป็นติดเชื้อไปเลยติดเชื้อไปเลยรองเท้าที่ไหนก็คนก็รังเกียจติดเชื้อไปเลยสรุปว่าการที่เท้าเหม็นรองเท้าเหม็นเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากตัวเราหรือว่าตัวอากาศคืออย่างงี้ครับบอกแล้วว่าในรองเท้าเนี่ยมันเป็นจุดอับจุดอับครับผมเมื่อมันเกิดการความชื้นขึ้นมาแล้วเนี่ย1เท้าเรานะครับนะไปเดินที่ไหนมาไม่รู้แล้วก็ใส่ลงไปหรือว่าใส่ทั้งถุงเท้าเดินไปแล้วก็ใส่ไปในรองเท้าอีกเราเป็นตัวเอาเชื้อโรคต่างๆเนี่ยเข้าไปในรองเท้าเมื่อมันได้อุณหภูมิและความชื้นเหมาะสมนะครับมันจะเกิดการขยายตัวเมื่อมันเกิดการขยายตัวเกิดการใจขยายตัวแล้วก็เกิดการสร้างกลิ่นเมื่อมันเกิดการย่อยสลายแล้วมันเกิดการสร้างกลิ่นแล้วถ้าเราไม่ซักไม่ล้างไม่ใส่อย่างนั้นซ้ำๆเรื่อยๆก็เชื้อโรคก็ยิ่งเยอะก็ยิ่งเยอะคือยังไงนั่นคือต้องเล่าเนี่ยเชื้อโรคมีอยู่แล้วรองเท้าแน่นอนถึงจะใส่ถุงเท้าหรือไม่ใส่มันมีอยู่แล้วใช่ยังไงเท้าเราต้องเดินไปนู่นไปนี่ใช่ไหมฮะใช่เพราะเราไม่มีตัวที่จะเอาไปฆ่ามันนะครับนะมันก็จะเจริญลูกหลานกันโอ้โหออกมาเป็นอยู่ในนั้นเลยอาศัยอย่างอบอุ่นเลยอ่ะแล้วยังไงต่อครับช่วยยังไงตอนนี้ในตัวนี้นะครับนะฮะฉีดเดือนละครั้งนะครับฉีดเข้าไปปุ๊บนะเมื่อกี้เราบอกต้องเริ่มแรกนะครับว่าคุณสมบัติของแร่เงินสามารถจะฆ่าเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็เชื้อราได้ถึง650ชนิดนะครับนะฮะเมื่อฉีดลงไปนะครับนะฮะเชื้อโรคต่างๆเมื่อเข้าไปเมื่อโดนอนุภาคของแร่เงินนะครับเชื้อโรค ก็จะตายเชื้อราก็จะตายเมื่อมันตายมันก็ไม่เกิดการย่อยสลายอินทรีย์สารฉีดใส่ในรองเท้าเลยฉีดใส่ในรองเท้าเลยนะครับนะฮะครับตัวนี้ฉีดในรองเท้าเลยแล้วก็บางท่านก็ฉีดที่เท้าตัวเองก็ได้นะครับนะฉีดที่เท้าตัวเองก็ได้นะครับนะฮะโดยเฉพาะคนที่ใช้รองเท้าผ้าใบนะครับนะฮะจะสังเกตได้เลยรองเท้าผ้าใบจะมีดำๆใช่ไหมครับนะฉีดตัวนี้เข้าไปนะครับนะจะหมดกลิ่นเหม็นนะครับตัวนี้จะใช้ได้ดีครับตัวนี้ก็จำหน่ายได้ดีนะครับโดยเฉพาะในเขตโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะเขาใส่รองเท้าเซฟตี้รองเท้าหัวเหล็กนะครับนะฮะพวกนี้มันจะหมักหมมนะครับตัวนี้จะใช้ได้ดีมากเลยนะครับนะฮะพวกคนงานก่อสร้างนะครับนะก็จะใช้ได้ดีแล้วก็ระดับผู้บริหารก็มีเหมือนกันนะครับนะฮะบางคนไม่ค่อยได้เปลี่ยนเลยนะครับนะก็ดีถ้าตัวนี้จะใช้ได้ดีนะครับทำให้เท้าท่านสะอาดนะครับไม่เกิดการแพร่เชื้อเวลาฉีดเข้าไปมันมีแบบเหนียวๆหรือว่าเป็นแบบว่าเพราะเป็นสเปรย์ใช่ไหมไม่เหนียวเลยครับเป็นคราบไม่มีเลยรองเท้าถ้าเป็นด่างอะไรพวกนี้ไม่มีเลยครับตัวนี้จะไม่เกิดปฏิกิริยากับเครื่องหนังนะครับนะในตัวที่เราผลิตภัณฑ์ตรงนี้นะครับบอกแล้วว่าถ้าเป็นผ้าครับผมอันนี้ไม่ด่างเลยไม่ซึมเข้าไปเป็นดวงๆรู้สึกเปียกแฉะตัวนี้นะครับนะฮะจะอนุภาคของแร่เงินเนี่ยที่คิดสกัดด้วยระบบนาโนเนี่ยนะครับนะมันจะมี2แบบคือสกัดออกมาแล้วเป็นน้ำสีเหลืองถ้าน้ำสีเหลืองเนี่ยนะครับนะเมื่อไปถูกแสงอาทิตย์เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยจะเกิดคราบเหลืองขึ้นเลยแต่ของเราเนี่ยนะครับนะจะเป็นตัวสีขาวนะครับแม้แต่จะไปโดนแสง UV ก็จะไม่เกิดปฏิกิริยานะครับที่เราทำออกมาเนี่ยนะครับเพราะว่าเรากันไม่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยนะครับนะบางทีเราไปฉีดตามพื้นพรมต่างๆเนี่ยผมจะไม่ด่างนะครับนะพื้นผมจะไม่ด่างนะครับนะถึงจะโดนระบบแสง UV เข้าไปก็ไม่เหลืองนะครับนะจะทำให้เครื่องใช้ของเราเนี่ยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอะไรคะที่เป็นตัวแตกต่างเพราะว่าผลิตภัณฑ์ที่ฉีดรองเท้าในท้องตลาดเนี่ยมีเยอะมากเลยครับผมของเรานี่มีอะไรที่มาแข่งขันกับเขาได้บ้างในตัวที่ฉีดรองเท้าอย่างที่บอกนะครับมันเหมือนกับสเปรย์ปรับอากาศน่ะมันเป็นตัวที่มีบรรจุกลิ่นหอมลงไปนะครับพอฉีดเข้าไปแล้วหอมนะครับนะแต่ของเราเนี่ยนะครับบางตัวเนี่ยใช้ในตัวเคมีที่จะฆ่าเชื้อเป
เป็นตัวเคมีนะครับนะอาจจะผสมหลายๆตัวเข้าไปนะครับเป็นตัวฆ่าเชื้อกับผู้ใช้ไหมซึ่งถึงเวลาใช้นานๆในตัวเคมีเนี่ยมันก็สะสมเข้าร่างกายนะครับแต่ของเราเนี่ยเป็นตัวอนุภาคเงินนะครับนะฮะตัวนี้ไม่มีอันตรายมันจำเป็นไหมแค่ต้องฉีดแค่รองเท้าหรือไปฉีดอย่างอื่นก็ได้ฉีดตามพื้นพรมต่างๆนะครับโซฟาเครื่องหนังนะครับนะบางทีเรากินของเปื้อนลงไปแล้วมีน้ำหกลงไปแล้วเกิดเชื้อราขึ้นมาเนี่ยนะครับเอาตัวนี้ฉีดเข้าไปมันจะดูดซึมเข้าไปอย่างนี้พรมในรถก็ฉีดได้ฉีดได้เลยครับพรมพื้นก็ฉีดได้ฉีดได้ซอกตามมุมที่มันมุมอับครับผมฉีดได้หมดเลยนะครับนะพวกนี้จะกำจัดกลิ่นหมดเลยบางทีของเราหกหล่นไปเนี่ยเราทำสะอาดไม่หมดนะครับมันก็จะเกิดเชื้อราเป็นจุดๆนะครับพรมที่ด่างๆนะครับนะเราล้างได้เฉพาะผิวหน้าแต่ว่าเมื่อของเหลวอินทรีย์สารมันซึมเข้าไปใต้พรมเชื้อโรคมันตามไปกินข้างนั้นแล้วปล่อยกลิ่นออกมาต้องใช้ตัวนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของตัวของนาโนโอเคเนี่ยฉีดเข้าไปมันจะดูดซึมไปถึงข้างล่างเพราะอนุภาคของมันใครอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงนะครับมันจะถูกไอออนนะครับนะทำให้เชื้อโรคเนี่ยไม่สามารถจะย่อยอาหารได้นะมันก็จะตายในที่สุดเมื่อมันตายแล้วต้นเหตุของการเกิดกลิ่นก็จะหายไปคือเรียกว่ากำจัดกลิ่นตั้งแต่ต้นตองค่ะครับผมไม่ใช่ว่าใช้ความหอมไปดับความเหม็นอันนั้นคือไม่ใช่เป็นตัวกำจัดที่ต้นเหตุแต่เป็นตัวกำจัดที่ปลายเหตุแล้วใช่ครับแต่ของเราเนี่ยเริ่มไปตั้งแต่ตัวใช่ครับต้นเหตุเลยถ้าอย่างนั้นผมคิดฉีดเท้าก็ต้องได้ดิเพราะบางคนเนี่ยรองเท้าอาจจะเหม็นเพราะความที่มันหมักหมมแต่บางคนเท้าเหม็นตั้งแต่เกิดอย่างเงี้ยพวกเนี้ยที่จริงแล้วไม่มีใครเท้าเหม็นตั้งแต่เกิดเพียงแต่ว่าเขาไม่ค่อยได้ทำความสะอาดเท้าไม่เคยทำความสะอาดเล็บเท้าดูแลสุขลักษณะของตัวเองไม่ดีครับแต่ตอนนี้ถ้าใช้ตัวของเราเข้าไปก็ใช้ได้ดีเลยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับท่านที่มีสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเหม็นเนี่ยนะครับตัวเหม็นนะครับนะฮะเวลาท่านใช้แชมพูสระนะครับใช้นาโนหรือแอร์เฟสสเปรย์นะครับฉีดลงไปในน้ำผสมเข้าไปใช้ได้สองตัวเลยใช้ได้ทั้งสองตัวครับฉีดแล้วผสมแล้วสระให้สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะหายเหม็นนะครับด้วยอนุภาคของไอออนซึ่งปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยงอยู่แล้วไม่เป็นอันตรายแน่นอนไม่เป็นอันตรายแน่นอนก็อเนกประสงค์ค่ะที่สำคัญเวลากลัวเลยกลัวว่าสเปรย์พวกนี้เวลาเราไปฉีดแล้วเนี่ยเป็นคราบเป็นอะไรเงี้ยอ๋อไม่ต้องกลัวเลยครับเมื่อกี้อย่างที่บอกเพราะว่าในตัวนี้เป็นแร่เงินที่ผลิตในระบบนาโนเนี่ยเป็นปรับขึ้นมาอีกเกรดหนึ่งนะครับนะเป็นตัวน้ำใสเลยนะครับนะซึ่งจะไม่เกิดปฏิกิริยาแม้แต่แสง UV นะครับนะเพราะว่าอย่างตัวเดิมที่เขาสกัดออกมาเนี่ยถ้าโดนแสง UV ปุ๊บจะเหลืองอย่างบางคนเนี่ยเอารองเท้าไปซักเสร็จเอาไปตากแดดนะตากแดดเสร็จผมก็โรคกลิ่นยังอยู่ไม่อยู่แต่คือบางคนเนี่ยก็ชอบทำแบบนั้นอันนี้มันฆ่าแบคทีเรียได้ไหมที่ไปตากแดดกันเนี่ยฮะตากแดดก็ฆ่าได้ครับก็ฆ่าได้แต่ก็ฆ่าได้แค่ระดับหนึ่งเองนะครับเพราะว่าในแสงแดดนะครับนอกจากจะมีแสง UVA UVB UVC แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยในการฆ่าเชื้อโรคได้แต่ว่าทำลายรองเท้าแต่ว่าภายในนะครับนะภายในเนี่ยบางทีอาจจะมีเชื้อสะสมอยู่หรือเมื่อเรานำรองเท้ามาใส่นะครับนะเท้าเราเนี่ยแหละเป็นตัวพาเชื้อเข้าไปนะฮะเท้าเราเองเป็นคนพาเชื้อเข้าไปมันก็เกิดได้จากหลายเพราะฉะนั้นแบคทีเรียเนี่ยมันไม่ได้ว่าฆ่ากันง่ายๆเพราะนั้นก็ต้องกระจัดที่ต้นเหตุของมันนะจะทำให้ทั้งคนที่สวมใส่แล้วก็ตัวรองเท้าใช่ก็ทำให้สุขภาพดีขึ้นนะสุขลักษณะดีขึ้นด้วยไปที่ไหนถอดรองเท้าคนในสังคมก็ไม่รังเกียจค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวอยากจะให้คุณนิรันดร์เนี่ยได้ฝากทิ้งท้ายกันนิดนึงสำหรับผลิตภัณฑ์ทั้งสองตัวนี้ค่ะในกลุ่มนาโนโอเคค่ะครับผมก็ในส่วนตัวนี้นะครับนะก็ฝากนะครับนะสำหรับท่านนะครับนะต้องการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับนะแล้วก็ลดอะไรครับนะเชื้อโรคต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะในแอร์ที่บ้านนะครับนะผู้ที่เกิดเหตุภูมิแพ้ต่างๆผู้ที่ท่านที่มีเด็กทารกเด็กอ่อนนะครับนะตัวนี้นะครับนะสามารถที่จะใช้ได้ไม่เป็นอะไรนะครับนะต่อเด็กทารกนะครับหรือสัตว์เลี้ยงหรือต่อมนุษย์นะครับนะฮะซึ่งจะทำให้ท่านนะครับนะได้สิ่งแวดล้อมที่ดีๆกลับคืนมากับตัวท่านนะครับสงสัยข้อมูลนะฮะแต่ก็สอบถามข้อมูลได้นะครับที่ผมอาจารย์นิรันดร์นะครับนะ0818381519ครับค่ะสินค้าของเรานะคะก็มีจำหน่ายอยู่ที่ภายในบริษัทจอยคอยของเราครับหรือไม่ก็จอยมาทุกสาขานะครับใช่ค่ะครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณนิรันดร์มากที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็ข้อมูลตัวนาโนโอเควันนี้ครับมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมก็โทรมาเลยนะครับที่นี่ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ครับ
ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ค่ะที่ www.world-jc.com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ www.coin.co.th ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ทุกวันทางช่อง JC TV เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราวดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัท Joint Coin Corporation จำกัดค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้ง3คนแล้วก็ทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ